ิ่งที่การคุมอาหารอย่างเดียวให้เราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการปั้นหุ่นนะครับผมบอกแบบนี้เลยครับเพราะว่าหลายคนที่ทักเข้ามาถามผมนะคือจะมีโมเมนต์แบบประมาณว่าเฮ้ยผมเห็นบางคนเนี่ยเขาคุมอาหารอย่างเดียวเลยนะเขาไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับทำไมเขาหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมบอกเลยครับว่ามันก็ใช่นะการคุมอาหารอย่างเดียวมันทำให้เราผอมลงแล้วมันก็ทำให้เราหุ่นดีได้แต่ผมขอสรุปมา2 อย่างนะครับที่สิ่งเนี้ยไม่มีทางให้เราได้แน่นอนนะครับนั่นก็คือ1ความฟิตแอนด์เฟิร์มของร่างกายคุณลองดูเลยนะว่าคนที่เขาคุมอาหารอย่างเดียวโดยที่เขาไม่ออกกำลังกายเกี่ยวกับเรื่องของการทำเวทเทรนนิ่งหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการฟิตหุ่นเลยแล้วเขากินอย่างเดียวแล้วเขาจะมีหุ่นฟิตเฟิร์มขนาดนั้นไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเกิดได้เด็ดขาดเหนือสิ่งอื่นใดผมก็ลองกับตัวเองมาแล้วนะครับโอ้โหพิสูจน์มาเป็นปีแล้วกล้าการันตีตรงนี้เลยแล้วผมก็ยังไม่เคยเห็นใครนะที่แบบว่าไม่ออกกำลังกายในเชิงของเวทแล้วกินอย่างเดียวแล้วหุ่นมีความฟิตมีความเฟิร์มโอเคไหมครับข้อ2เลยครับก็คือเราไม่สามารถที่จะคงไว้ซึ่งหุ่นดีด้วยการคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยได้ตลอดหรือถาวรหรอกนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผลอไปหลุดอย่างเช่นการที่เราเผลอไปเที่ยวเผลอไปต่างประเทศต่างจังหวัดแล้วแบบว่าโอ้โหไปกินแบบพุงกลางออกมาเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งผมบอกเลยว่านี่แหละมันเลยเป็นสาเหตุที่แบบว่าคนที่เขาคุมอาหารอย่างเดียวเขาจะอยู่ในวงจรเนี้ยที่แบบพอคุมนะก็ผอมแต่พอหลุดนะก็อ้วนไม่มีทางได้หุ่นดีแบบถาวรเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้สร้างให้กับตัวเขานั่นก็คือระบบเผาผลาญที่ดีหรือเตาปฏิกรณ์ในการเผาผลาญที่อยู่ในรูปแบบของกล้ามเนื้อนั่นเองครับคุณลองดูเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาคุมอาหารอย่างเดียวเขาก็จะอยู่ในวงจรนี้แหละแต่คนที่เขาออกกำลังกายหรือคนที่เขามีเตาเผาในร่างกายที่สุดยอดเนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดีมากเลยเพราะกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงเขาไม่มีทางอ้วนง่ายหรอกครับและห้ามบดที่เขาจะผอมเขาก็จะผอมง่ายมากด้วยเช่นเดียวกันครับถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้จะได้ลองเอาไปปรับใช้ดูกับร่างกายเราโอเคไหมครับ